ความเคารพพระมหาเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปแล้วก็ถือโอกาสได้เจริญพรกับศรัทธาญาติโยมทุกท่านเนาะได้ปะได้พบกับพระอาจารย์ดร.พระมหาบวรวิทย์รัตนโชโตนะสถานะปะกันวันนี้วันอังคารที่19เดือนมีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้เริ่มต้นรายการก็มีเสียงฟ้าห้องนอสถานะฝนก็โปรยปลายมานิดหน่อยอันนี้หมายถึงบริเวณวัดอุทุมพรตะเดือนสถานะแต่เข้าใจว่าหลายๆตีหลายแห่งก็คงจะมีสภาพบรรยากาศเหมือนกันเนื่องจากว่าอากาศมันร้อนมาหลายวันร้อนแตะร้อนว่าออกไปกลางแดดเนี่ยเปิดห้องว่าแดดเผาไม่ผับผับผับเลยนะสถานะก็เกิดฮีสโตรกได้ง่ายๆเหมือนกันสถานก็จะต้องดูแลตัวเองเนาะสถานเนาะอันใดที่มันบ่ไหวอันใดที่มันเกินเนี่ยก็จะต้องปรับตัวเองให้เหมาะสมนะมันจะว่าไปฝืนธรรมชาติฝืนความจริงฝืนนั่นฝืนนี่เป็นอย่างไปนิ่มบะบาทาบ่คุ้มเนาะห้อนก็อยู่ห่มอยู่เงานะอยู่ห่มอยู่เงาห้อนอยู่ก็เข้าในบ้านในจองเนาะบางคนก็เปิดพัดลมบางคนก็เปิดแอร์เนี่ยอันนี้เป็นการปรับชีวิตให้เหมาะสมอย่างสถานะก็บ่แน่ใจว่าอาสาที่ฟังรายการของพระอาจารย์จากสถานีวิทยุเนี่ยจะเปิดวิทยุกันหรือไม่เพราะคนบักเก่าเนี่ยนะได้ยินเสียงฝ้าห้องฝ้าผ่านเนี่ยเปิดจำเปิดวิทยุกันนะเดี๋ยวเน้อไม่ข้าม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 ค่ะเจ้าค่ะสวัสดีค่ะฝนตกก่อนในเวียงอ่ะสวัสดีค่ะแม่ไปอยู่กำคุณต้องนะคุณต้องขนาดคุณต้องขนาดนักวิจารณ์เด้ออ๋อต้องปิดวิทยุถ้าแบบปิดนี่เสียงสะท้อนมันบุคอยได้ยินวิทยุบุคอยได้ยินกันเลยอ๋อต้องปิดวิทยุต้องปิดวิทยุฟังจากโทรศัพท์ถ้าแบบปิ๊บพิยุนี่นะเสียงมันจะสะท้อนคอยได้ยินพระอาจารย์ตุ้มโอเคฝนตกกันนะคะอ๋อฝนตกอันสะท้านหลายคนกับบักกาเปิดพิยุแล้วฝนตกขนาดนักเดี๋ยวลมฝนนี่เจ้าดีละถ้าไปเปิดกับเปิดปิดก็ได้ไม่มีปัญหากำลังลงเจ้าทั้งเพ่กำลังลงลงอยู่มีฝนอยู่อ๋อเพ่เป็นลมเป็นฝนเด้ออ๋อก็ไม่ได้อยู่บ่ค่อยดังว่าอันไฟดับเจ้ามันเป็นหยังเอาเต่าที่ได้แม่เต่าที่ได้ก็เปาะเจ้าไปเจ้าต้องไปกับไฟดับเนาะถูกต้องน้องเบาก็อันเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ามานี่ว่าอันใช้เป็นช่องกินเหล้าหนักหูเนาะเออนั่นน่ะมันอย่างหวานน่ะมนุษย์เท่านั้นเพิ่งที่อันแม่ว่าจะไปกินหนักแต่ว่าคนเท่านั้นแบบที่คือไปจะกำลุกอืมป้าหลานเบาน้องเบามันด้วยเอา2คนว่าคือมันไปที่อันเพราะมันนั้นที่เดียวเป็นเป็นเมนคุกเกียแล้วนายเนาะมันห้อนอากาศห้อนด้วยพระอาจารย์ได้อันเรียกกระตกเหมือนกันนะเจ้าจะได้ถ้าเปิดได้ก็เปิดเปิดได้ก็ปิดก็ได้เนอะข้างจัดวันดีๆนะเจ้าเจ้าเดี๋ยวไปใจได้เนาะสาธุเจ้าหมู่นั่นสั่นๆได้ก็เลยพระอาจารย์แหละเจ้าได้หมดอ่ะเจ้าเป็นห่วงดูเจ้าขอบคุณจันนักเนอร์เจ้าสาธุเจ้าสถานีวิทยุนะที่พระจันทร์อู่ถึงเนี่ยโบราณเพิ่นบอกให้เปิดกันเวลามีฝ้าห้องฝ้าผ่านี่นะซึ่งตามอัธยาศัยเลยนะสถานะสถานจะเปิดก็ได้มันเปิดก็ได้แล้วแต่มีปัญหาเดี๋ยวถ้ามันมาได้แล้วแห้งเนาะฝ้าห้องแห้งๆฝนตกหนักๆในกะ
ไฟมันดับก็เป็นยังเป็นยังแล้วแต่สถานการณ์เขาก็พรับไปตามนั่นสถานที่ที่ตามพระอาจารย์ตามเฟซบุ๊กยังหันตัวพระอาจารย์เด่นนะเนื่องจากว่าฉากมันบ่ได้ทําเนาะฉากหลังบ่ได้ทําวันนี้มันแรงเนี่ยพระอาจารย์เข้าในคมนะเข้าเสร็จในภูมิตั้งใจจะไปเอาอันฉากสีเขียวมานะตั้งใจนะวันนี้นะจะได้บ่ฮู้นะพอไปถึงพุ่นมันทำพันทำนี่นะมันก็เลยลืมฉากสีเขียวมาได้เอามาสักกําสถานก็เลยหันดอกไม้กันแล้วกันที่พระอาจารย์นำออกตั้งเฟซบุ๊กเนาะก็เป็นยังตั้งนี่คมฝนบ่ตกเนอะพอพระอาจารย์พอจะคล้องวงจรปิดนี่มันมีฝนเลยอะหนึ่งดักซับนะ หาวันชนะนมัสการพระอาจารย์ฝนตกก็น้องลายอ่ะครับผมฝนตกนะครับผมโอ้เขาถ่าลูตั้งนี่คมนี่มันตกเดี๋ยวลูกอ่ะครับโอ้เสียดายนะมันก็อิจฉาอิจฉาคนอื่นฝนตกว่าอาจารย์สุนทนาทำตอนเนี้ยว่าใส่ดำเงือผมเข้าใจดีครับผมได้มันมีองค์แปดคือเวทนาสังขารฮะวิญญาณอันนั้นขันห้าก็หลกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณครับผมอันนั้นคนห้องว่าขันห้าไตรลักษณ์ก็คืออนิจจังสังขารเป็นของมาเที่ยงใช่ไหมครับถูกต้องหลกถูกต้องมาเที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มีบ่มีตัวตนอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้เป็นเรื่องของไตรลักษณ์ถ้าเขาเข้าถ้าไผเข้าใจไตรลักษณ์ได้ก็เป็นอริยบุคคลละ เข้าใจแบบเข้าใจเลยนะครับผมแบบบ่มีอย่างมาอันเนี่ยคือจิตใจวกแวกร้อนเร่เลยนะครับนี่ละสาธุฝนตกอย่าฟ้าห้องด้วยกะครับผมฟ้าห้องเลยครับอ๋ออันนี้ลืมกำเดียวนี่รักแซบละที่อันอุดมพรนี่ดีละสาธุโลกครับผมสาธุครับสาธุครับสาธุครับสาธุวันนี้เช็คเสียงศรัทธาก่อนว่าเปิดฟังกันเริ่มไหมมาไลแต่เช้าป้าแต่เช้ามันแหม่มมีฝนป้าแหม่มนานจะได้บ่มีฮะแต่ทำแหม่มแค่ย่ำได้กะมีฝนเลยจ้ะตั้งเพตั้งอุทุมพรนี่มีอยู่แต่บ่หนักแต่ดังในเวียงตั้งหนองลายตั้งเพมีอยู่เจ้าบ่หนักมันหอดลงไปแล้วว่าจะมันหอดเป็นธรรมชาติยิ่งหอดมันก็มีโอกาสเกิดฝนเกิดลมนักๆนะอาจารย์เนาะเจ้ามันเป็นปกติอยู่แล้วมันหอดลงไปเดี๋ยวมันถึงต๊กต้องกลัวเทวดาบนถึงคอไปไขว่อ่ะก็แม่ก็หนังฟังกันหนังฟังแนมดูเนี่ยอ๋อฝนกันกะมันเป็นบางพื้นที่เผื่ออันสถาโทรขอมาแจ้งผลการรับฟังตัวแจ้งตัวว่าตันหันตันนี้ฝนตกกับบัดตกเอกะเนาะอืมทางชัดมีเนาะเดี๋ยวขอร้องพอว่าอันได้เลยได้เลยมันห้อนกูเตียเจ้ายังมาถึงเมษากำเตียห้อนขนาดละห้องขนาดนับอืมเหมือนกันเหมือนกันเจ้าสาธุแม่สาธุเจ้าสาธุโมทนาด้วยเนอร์สาธุเจ้าสาธุเจ้าสาญาติโยมก็เป็นธรรมดาเนาะสถานเนาะอันหูจักมักคุ้นกันนะก็เป็นห่วงเป็นใยกันถามไทยสารทุกข์สุขดิบกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะของโมเฮาทั้งหลายอยู่แล้วเดือดกันอยู่แล้วหลายคนหลายท่านฟังรายการของพระอาจารย์อยู่เนาะแจ้งตัวเนอร์ว่าที่ฟัง
ระอาจารย์อยู่คณะนี้เนี่ยอันมีฝนตกหนักมันหนักจะได้ก็แจ้งสาบตัวเนาะสถานะในช่วงแรกๆนะวันนี้พระอาจารย์ก็ถึงสถาได้ทักทายกับพระอาจารย์มานะทักทายพระอาจารย์มาแถวๆบ่อแห้วฝนตก แล้วก็อันฝนตกฝนตกนักแต่ก็ชัดเจนดี แม่กับสีขันแก้วนะอันนี้เปิดพิมพ์มาแต่ก็ฟังอยู่เนาะเป็นกำลังใจกันคู่คนถ้าอย่างก็อันโทรศัพท์เสียงก็มาเป็นยังบัตรทุกก็ได้แต่ว่าบางพื้นที่ที่ยังมีฝนกำเตื่อเนาะอาจจะโทรมารายงานเวลารายงานเนี่ยบันไดรายงานจะบอกพระอาจารย์นะรายงานคนทุกคนทั่วไปดีเปิ้นฟังรายการของพระอาจารย์อยู่ในยามค่ำคืน ฟังที่อีเนี่ยรับรองได้เลยว่าอันสถารายงานเหมือนกับเป็นผู้สื่อข่าวกันนะตะเพ่ฝนตกตะเพ่ฝนบัดตกฟ้าห้องบ่ห้องนี่นะเราก็จะได้อันหู้กันโดยทั่วหน้าทั่วหน้าว่าอันฝนตกฝนบัดตกจะได้นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาติในเรื่องของอุตุนิยามก็คือกฎแห่งสภาพแวดล้อมเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนี่นะเขาจะไปแปรเปลี่ยนธรรมชาติบ่ได้บ่ได้เด็ดขาดมันเกินความสามารถของเขาแต่เขาสามารถปรับร่างกายแล้วก็ปรับจิตใจของเขาเนี่ยอยู่กับสภาพแวดล้อมได้อย่างเหมาะสมถ้าเป็นที่อีเนี่ยสถานบอกบัตรทุกละที่พระอาจารย์พูดถึงนี่นะถ้าแม่แก้วจ้าจังกัดกงตกก็พูดไหนตกอยู่เจ้าแต่บ่นักต่อใดมาแม่ละตอนนี้นะแต่น้ำพูดตกก็ขนาดไหนเองกันใจอันเต็กโทรศัพท์โทรศัพท์อาจารย์ถ้าห้องฝนตกแม่เหลือมันตกใส่สังกะสีคือขนาดคือขนาดลั่งกันเนาะลั่งผมไม่ยินอย่างเลยรับหม้อฝนตกใส่สังกะสีนี่นะรับหม้อของวันนี้ไม่ยินพระอาจารย์ด้วยกับเลือดสมอสมอไอ้นะสมอตั้งการปองบุญนะครับฝนตกนี้กับแพทย์ตำเต่าแจ้งฮะตะคืนชั่วโมงแรกออกรายการสดอยู่เนอร์ฮะสดได้ป่ะสดกะชั่วโมงแรกสดกะตะคืนน่ะแม่กันยังมาฟังที่เก่าแม่กันน่ะแต่ชั่วโมงหลังบ่ได้ชั่วโมงหลังพระจันทร์เอาเทพออกว่าบ่ฟังนี่จะได้มันนั่งหิวอยากกินอ่ะมันหิวจะได้มันกินน้ํากินน้ําเต็มแพทมาหิวแล้วบัดนี้นะหิวขนาดเลยเรื่องการเรื่องงานมาดังนี้ตลอดอ่ะเจ้าร่วมทำบุญหน้าศาลอาจารย์สมชาติได้อ๋อเจ้าหลายคนที่ฟังอันทำบุญกับอาจารย์สมชาติพระอาจารย์ก็ยังไม่ได้อ้วนทั้งปุ่นเดียวนี่ยังอยู่ที่พระอาจารย์อยู่กับมิเจ้าแต่ได้อู้ปุ่นแล้วอาจารย์สมชาติว่าอันพระคำมันงานมันขาวดำมันที่พระอาจารย์ให้แม่ลอยเด้อเจ้าหลายคนที่ฟังพระอาจารย์สมชาติยังอยู่ที่พระอาจารย์อยู่นี่อยู่อันอยู่ในหัวอยู่แถวเนี้ยมันมีเวลาโอนนึงเปิ่นแต่อู้กันล่ะวันนี้ไปอยู่ขึ้นมาก็อยู่ไหนอยู่แหน่น้ำผังอันนี้ที่เพิ่นจัดตานนั้นทำหมาดมากับมังคุดอ่ะอ๋อจ้ะนี่ว่าไปพุ่นเจ้าละเอียดไปนอนพุ่นนี่ชอบเดินตังไปกับพุ่นมดเน้นไอ้เน้นเอ้ยจ้ะอันนั้นโน้แม่ของอันเน้นหลักโลกเขาแล้วกันเอ้นี่พระจันทร์มาหูเนอะฮะพระจันทร์มาหูนะอ๋อแม่ก็นึกว่าอาจารย์หูนะโดยปกติเนี่ยอันรายการของครูบาอาจารย์อื่นๆมันมีเวลาเลยเจ้าที่จะเข้าไปดูเนี่ยไปฟังนี่นะมันยังว่านักการเขามันมาได้ศูนย์ตั้งนี่เนาะมันนักแม่มันนักแม่นักการทำจะบ่บัดตันเนี่ยใช่ละแจ้งบ่แจ้งก็ทำเลิกเดินกลางคืนก็ทำอีนี่เออเนี่ยจะได้มามันหนักให้มันย
ี่ยอันยังมันกังมันคิดกันอย่างพ่อนี่ครับพระอาจารย์เกตัวท่านเจ็บพระอาจารย์นึงบอกแล้วพระอาจารย์จะหนีไปบวชสักวันละกันนั่นอ่ะอีแม่ก็คือฟอนที่อีฟองจะไปเนี่ยให้เจ็บอีกันอย่างอย่าเก็บไว้ก่อนวันใหม่เขาก็ทำใหม่สัวอีแหละมันบัดตันนะกะงั้นถมหน้าถมหลังเลยบัดตันกันจังมันอย่างอันอย่างอันหลวงปอมันหลายๆบ่หน่อยจังหัวมันเนี่ยใช่ค่ะไอ้เรื่องเพิ่มคนว่าค่ะอันได้ตั้งเขาก็เอาไปอย่าอันได้มันตั้งเขาก็ยุดมาหันก่อนถ้าเขาจะอิฟนะก็พระจังก็อิฟอยู่แต่ก็ปรับอยู่เจ้าพยายามปรับอยู่ปรับมันทำนั่นทำนี่อย่างของโอ้อย่างประมาณนี้ถ้าเพิ่นนิยมเป็นสายตอนใหญ่มันอยู่วัดใหม่ก็ใส่เรื่องดีต้องมาตั้งโทรหายแม่แม่ให้โทรหาละคะหาตัวลูกมาแน่ตัวกะตัวอ้วนขาเจ้าพ่อหาให้แม่นะแม่ว่าเออโทรแล้วอู้คนทั้งแล้วเออเอาว่าวันการพ่อของเดชท้าคนนิยมนะวันขาวชุมบุญนี่ก็อยู่ดีสบายดีเจ้าจะได้ก่ออันฟังกันตอนนะแม่นะเจ้าสาธุแม่แก้วจ้าแม่เป็นกำลังใจเด้อสาธุเจ้าอันตะกี้อู้ถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนาะสิ่งที่ควบคุมใดกับสิ่งที่ควบคุมบ่ใดนะสิ่งที่ควบคุมมันได้ก็ยังว่าห้ามมันคือฝนตกได้ว่ามันได้สาธาจะปักจะใครกับหัวเนี่ยเป็นสวนนะถึงคราวมันตกมันดึงตกสาธาจะไปปิ้นจะลินจะได้กระจ่างแต่มีทางพอเปิ้นเฮาว่าพุทธเจ้าตรัสไว้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยนั่นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะสาธานะมันอยู่ที่เหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเลยเหตุปัจจัยก็คือทำสิ่งใดมาก็ย่อมเป็นสิ่งนั้นอันนี้เฮาจะไปฝืนมาได้เฮาจะไปบอกว่าเฮาเติมแต่สีแดงจะให้หน้ามันใสสะอาดมันจะไปได้ยังได๋ตัวเองเติมแต่สีแดงหรือว่าเฮาเติมแต่สีขาวในแก้วน้ําเติมเฮาบอกว่าเฮาอยากกินน้ําใสมันกินได้ก็มันได้เปิ้นเฮาว่าบางทีเนี่ยหลงชั่วกระตุกหลงดีกระตุกถ้าหลงนะมันจึ้มใจดีสักอย่างแต่ถ้าว่าอันเป็นความดีแต่บ่หลงหันมันแปรเปลี่ยนผันแปรไปตามเหตุปัจจัยตามที่มันเป็นเนี่ยเฮาก็เบาใจได้สบายใจได้จื่นใจได้เพราะอย่างเพราะเฮาเองเนี่ยไปหันความจริงที่มันเกิดขึ้นเฮาห้ามบ่ฮือมันแรงมันไปได้หยังเราห้ามมันคือมันแรงเอาไข่หึงฝนตกแห่นางแมวเป็นแสนเป็นล้านตัวจนนั้นแมวอันเปี้ยจอกหมอกจะได้กระจ่างเถอะถึงครับตกมันจะตกที่พระอาจารย์พูดคืนนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อซึ่งความเชื่อหลายๆความเชื่อเป็นความงมงายที่พระอาจารย์พูดถึงนะความเชื่อบางความเชื่อที่เป็นประโยชน์นะหรือว่าเป็นวิสนาธรรมในการสอนความเชื่อบางอย่างมันแฝงไปด้วยคำสอนอันนี้เป็นประโยชน์ซึ่งประกอบด้วยสติปัญญาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเรื่องของปณ้องว่าประกอบด้วยประโยชน์เป็นดูที่ประโยชน์ที่พึงใดพึงนี้แต่ถ้าหลายสิ่งหลายอย่างยิ่งประพฤติปฏิบัติไปเชื่อไปก่อนเกิดความงมงายมันก็ประกอบเกิดผลนำซ้ำมันยังเป็นดังลบเสียด้วยซ้ำไปนะมันเขาจะไปยากจะได้อะวิธีกรรมหลายๆวิธีกรรมเนี่ยมันจะได้อะหนาวหนาวเนี่ยเขาไข่หึงมันฮอดเนี่ยอ่ะสดายเนี่ยจะได้อะบนบ้านสารเก่ามันกำจะหายหนาวบนห้องว่าธรรมชาติเกินที่เขาควบคุมมันเขาจะบ่สามารถควบคุมมันได้เลยฮะแม่น้องชอบตัวฝนตกก็น้องตกจะมันแต่มันค่อยจางลงไปละถ้าห้องก็คือมันหายแล้วกะเหมือนกันอุทุมพรนี่ก็เหมือนกันหายไปแล้วเจ้าเจ้าแล้วทั้งเพศก็เบาลงจะหนักแล้วไหม
ตะกี้ก็ลงมาปั๊บๆๆมันจะไปอันที่เผาศพเนาะกะมากะยําหันมาหันอันยังถ้าแกนอยู่นายมันไผจะไปเข้าไปแม่ไปถึงกับเจอคนแบบเก็บเผาล่ะหันพระอาจารย์ว่าไปต้องเต้นเต้นหน้าหันเลยหันพระอาจารย์ว่าเต้นหน้าแบบมันใจลําไปฮะเต้นจังมาสิเพิ่นจะเผาอ่ะหันพระอาจารย์ว่าไปหันยังแบบพระอาจารย์อยู่ไหนไปไปโห่ดุเดินเข้าเดินออกพระอาจารย์อยู่ตรงหน้าข้างซ้ายไปไหนพุ่นอ๋อพระอาจารย์อยู่อันตั้งหน้าเพกอ่ะใครสักคนเดินเดินอยู่นะฮะไปเจอใครสักคนฮ่อนดีละฝนตกอันโปรยปลายลงมาหน่อยอ่ะจุ่มเย็นแหมหน่อยได้ไหมยุดละพระอาจารย์ยุดละยุดต้องเพ่งกับยุดละเจ้าเจ้าเป็นยังกับธรรมชาติที่พระอาจารย์กำลังอู้ถึงเนี่ยกับน้องแม่น้องสาธุแม่น้องเจ้าสาธุเจ้าเจ้าเป็นสิ่งที่บอกสามารถขอภูมิได้อ่ะกลับไปสู่เรื่องนี้แฮมสถาลองคิดพอกันแล้วกันว่า อัน หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเฮาเนี่ยนะบนห้องไปข่มเหงเต็งอกเนาะไปฝืนความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพราะมันมาเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการก็ตุ๊กนะลำนี้ลำไรลำพันจะอันจะอีเนาะแม่อันมารีเนาะครับนมัสการเจ้าค่ะเจ้าฝนตกกว่าตั้งหัวเสือลงมาได้เจ้าซึ่งมันมีฝนกะมันน่าแต่ว่ามันแรงมากเพราะว่าทำเนี่ยก่อนมันน่าตั้งสายแสงนอนแต่ว่ามันแรงมากลมมันปัดมะม่วงมาได้ปัดมะม่วงหล่นมาได้มะม่วงผีก็ลักษณะเป็นผีหล่นหมดอ่ะอืมเนี่ยมันจะได้แกนใหญ่ขึ้นนะกะถ้ามันเป็นกูแกนกับแกนน้อยอ่ะธรรมชาติเห็นธรรมดาสะพูดนี้ล้มนี้ก็กระเจาะมีแต่มันหนักเจ้าแต่มีฝนพอสมควรแต่ตอนนี้พอแปะละฝนแบบนี้มีแต่ลมกระปาปลาแหมปลาแหมปลาห้องนี้อยู่เจ้าแต่นี่ดีขึ้นละเนาะพักดามเจ้าอันพูดถึงความเชื่อยกอ้ำยกแม่ละความเชื่อจริงจริงไม่ลาบจริงจริงอันบนบ้านสังกาวแต่ความเชื่ออันอยากซื้ออยู่เขาตีแคบตายอย่างนี้มันเป็นเปลี่ยนประเพณีของเหนือเขาเปลี่ยนเนาะเจ้าพระจันทร์เป็นประเพณีบางอย่างที่เป็นประโยชน์เราเนี่ยนะมันเหมือนกับอันที่เขาอู้ถึงในเรื่องของพญานาคนะครับพญานาคผลเนี้ยผลห้องว่าอันอวสานน่ะผลห้องเนี้ยอันอย่างก็พญานาคผลไฟอย่างนั้นน่ะสีอันตั้งใจอีสานน่ะตั้งอีสานน่ะเจ้าซึ่งตนเจ้าทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยอยู่นะว่ามันเป็นคนทำหรือเป็นพญานาคพญานาคยุดมองไฟที่ว่านั่นน่ะนะถ้าพญานาคทำถ้าสมมติมันเป็นความจริงถ้ามันเป็นความจริงก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่อันอัศจรรย์เนาะแต่ถ้ามันบ่เป็นความจริงจะได้คนนึงหลั่งไหลไปมองทางธุรกิจกะโหมันขายได้อย่างใดเงินสะพัดเลยนะอันนี้บนห้องว่าเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจในจังหวัดนี่นะมันเป็นยังมันจะแตกบ่แตกจังมันก็ขึ้นอยู่กับอันสติปัญญาสะท้อนอยู่กับความเข้าใจของแต่ละคนน่ะเจ้าแค่ไปยมแม่อู้ก็ขึ้นอยู่ด้วยว่าที่บ้านเกลือนี่นี่ร้านละกันดีว่าถ้าเกลืออันเขากับว่าโลกลูกขายนอกแต่เป็นเอาคนละ20,000คนไหนนะก็ได้มีครอบครัว5คนต้องแหละ6คนเลย50,000กับแสนพอดี5คนกับแสนได้ไงคนละ20,000มันนะนักวิทยาทุกคนเลยเจ้าพระอาจารย์ก็เหลือสักคนอันนี้มันเป็นการวัดสติปัญญาของคนในยุคปัจจุบันนะเจ้าว่าจะลงเป็นเหยื่อหรือไม่แทนลงเป็นเหยื่อก็แล้วแต่มันจ่อยบ่ได้เพราะว่าวัดก็ 30,000 กว่าวัดวัด 30,000 กว่าวัดดูเจ้าก็เกือบ 300,000 รูปถ้าสถาญาติโยมยังเป็นที่อีอยู่งมงายที่อีอยู่ก็บ่ฮู้จะว่าจะได้ล่ะครับตามเว้นตามกรรมกรรมให้เว้นมันฮะ
จะแม่นเฮาจะไปห้ามเขากับจะได้เข้าไปบาปมันก็จะเกียดแม่นดังนั้นเนี่ยกรรมให้เว้นมันน่ะอย่างที่ว่าในวัดมีปะเลปะเตตัวเจ้ามีปะเลปะเตคําสอนฮู้จะสอนกันจะได้ปะล่มปะเลปะเตแต่ว่าสุดท้ายยังไปเจื่อยอย่างอีอยู่จนได้ละถึงพุทธคุณจะใดพุทธคุณจะเป็นพุทธเจ้าเท่านั้นถ้าจะไปถึงพระพุทธเจ้าครับอันนี้ก็ที่เป็นลงมาเกิดเลยว่าเป็นเลยพุทธเจ้าเปิดปรินิพพานในทัศนะของเถรวาทนิพพานแล้วมันมีเกิดแล้วจะจบแล้วนิพพานไปแล้วเนาะเปิดนิพพานแล้วนะที่พระอาจารย์อู้ตะคืนนั่นกะเรื่องอัตตาอนัตตาเนี่ยถ้ายังมีอัตตาอยู่อ่ะที่พระอาจารย์ได้เปรียบเทียบในเรื่องของตราบใดยังมีโรคร่างกายอยู่ตราบนั้นเฮาก็ยังมีโรคอยู่โรคกายโรคตาโรคหูโรคแขนโรคขาโรคมันมีอะหยังก็เป็นโรคอันนั้นฮะป้าโรคในร่างกายนั่นน่ะแม่นถ้าบ่มีรูปอ่ะถ้าบ่มีรูปถามว่าโรคมันจะขึ้นหรือจะได้โรคไปใครเจ็บเกิดบ่ได้ละเพราะมันบ่มีรูปเนื้อหนังมังสาหึงกินแม่นก็เหมือนพุทธเจ้าพระอรหันต์เปิ่นเข้าสู่นิพพานเปิ่นจบละถ้าเปิ่นบ่จบสมมุติว่าเปิ่นไปมีอัตตาอยู่ในเลยจะพ้นทุกข์อ่ะในเลยจะพ้นจากกฎแห่งไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาที่น้องวชนะอุตกีนั่นน่ะนะตราบใดที่ยังมีอัตตาอยู่ตราบนั้นความผันแปรมันก็เกิดขึ้นดังนั้นแสดงว่าอนิจจังทุกขังอนัตตายังถูกครอบงำอยู่เพราะมันเป็นกฎของปกติถ้าเข้าใจที่เองนี่ก็บ่ฮู้ว่าจะได้ล่ะอย่างที่อาจารย์ว่านะคิดไปก็เครียดไปอย่าไปเครียดครับเพราะชีวิตมนุษย์คนบ่ล่มบ่เหลือเออแม่บ่ได้แต่เพียงแต่จะเข้าใจเพียงแต่ว่าเพิ่นเขาพระพุทธเจ้ามาไหว้เนี่ยว่าเพิ่นนั้นนี่แหละครับเอาลูกก่อนสาลีนี่สถานเอามาไหว้นะเจ้าเพิ่นว่าถ้าทําพิธีปุ๊บลูกเนี่ยจะออกจากฐานมานี่โอ้โหเป็นห้องเลยอันนี้ก็ยังพิสูจน์กันมาได้เจ้าอันหมูนี่นะพิสูจน์ตามวิทยาศาสตร์บางทีก็อย่างที่ว่าเนี่ยมันมีการเล่นกลของยังพ่องเป็นเมจิกเป็นห้องเมจิกเป็นกลเป็นยังพ่องตาบังคับนี่นะแต่ถ้าตายลูกในรถซักก็จะหันไปมันเขาจะตกเลือดก่อนในรถซักดูด้วยกันมันมีไปสปะนั่นแล้วแต่ความเจือมีปัญหาเขาเจือกระเจือกเขาไปเนอะแม่เขาสบายใจก็โอเคละจ้าดีละจะไปเครียดกับชีวิตของคนอื่นอย่านำทุกข์ที่เราไม่ได้ทำมาทับถมใจให้เราใจเราเป็นทุกข์เมื่อได้เจ้าตัดไปแล้วข้องใจเป็นบางเรื่องก็ได้ก็เลยถามท่านอ๋อดีละเจ้าดีละอย่างนั้นพระอาจารย์จะได้หับหูนะแม่เนาะจ้าสาธุดูแลสุขภาพนะเจ้าสาธุสาธุเจ้าเดี๋ยวอันพระอาจารย์ขอถือโอกาสได้อธิบายยาวๆสักระยะหนึ่งเนาะตอนนี้ยังบ่ขออนุญาตยังบ่ฮับเตือนนะสถานสถานหลายคนหลายท่านที่โทรมาว่าเอ๊ะจะได้พระอาจารย์มาฮับโทรศัพท์ก็เป็นเทพนี่นะเพื่อที่จะให้การบรรยายต่อเนื่องในบางช่วงเนาะพระอาจารย์ขออนุญาตอันนี้การบรรยายต่ออู้ถึงเรื่องตะกี้ อู้ถึงเรื่องว่าพุทธเจ้าจะมาเกิดอย่างมันอันนี้มันมีสัพพะนะเข้าทรงพระอรหันต์องค์นั่นตนนั่นตนนี่เข้าทรงพระอะหยังหลวงปู่นกเทพอุดรเข้าทรงพระสารีบุตรดอกเข้าทรงพระศรีอานมีใบสัพพะมันจะได้ถึงมีพระหล่มพระเหลือสัทธากับที่พระอาจารย์ว่าไงเฮานับถือพุทธศาสนาแบบใดอ่ะเพราะว่าถ้าเฮาเอ็นมันก็เอ็นไปติ๊กๆเพิ่นฮ้องว่าสัทธรรมปฏิรูปเกิดการผิดเพี้ยนพอเกิดการผิดเพี้ยนอย่างที่ว่าเนี่ยมันฮู้มันจะไปว่ามันบ่ฮู้ว่ามันจะเป็นไผบกพร่องเนาะถึงเจ้าบกพร่องก็สัทธาบกพร่องก็แล้วแต่ แล้วแต่ไผแล้วแต่มันนะถ้าพฤติกรรมการกระทำบางสิ่งบางอย่างถ้าเฮาเจือในเรื่องกรรมสกตาศรัทธาเนี่ยเจือว่ากรรมเป็นของตัวเฮาเนี่ยนะตราบใดที่เฮาไปเกี่ยวข้องไปจุไปหลายไปมุสาคนอื่นเนี่ย
ถ้าเฮามั่นใจในเรื่องของระบบกรรมในเลยกรรมนั่นเนี่ยมันจะบ่สนองถ้าบ่จัดนี่ก็จัดหน้ายิ่งไปจุไปหลายไปมู่ไปสาไปอย่างต่างๆเนี่ยมันก็วนเวียนมาถึงตัวเก่าเป็นผลที่มีสติปัญญาอ่อนบ่มันเป็นเรื่องของวิบากกรรมไอ้ตัววิบากกรรมเนี่ยมันเฮาอาจจะบางทีเนี่ยเฮาอาจจะหันในระยะชีวิตของเฮาก็ได้หรือบางทีมันจะข้ามภพข้ามชาติเฮาเนี่ยหมดสิทธิ์หมดโอกาสที่จะไปฮู้ไปหันก็ได้นะถ้าเฮาเจือจีอีเนี่ยอันใดที่มันบ่ใจอันใดที่มันจุมันหลายพระพุทธเจ้าตรัสอบายตรัสในเรื่องของตุเจ้ากันในเรื่องของอาบัติเนี่ยถ้าหากว่าแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารใดอันนี้ใดแต่นะสมมุติแสดงได้แต่พระพุทธเจ้าปรับอาบัติแต่เป็นอาบัติเบาแต่ถ้าหาว่าเนี่ยบ่ได้ห้องว่าอวดอุตริมนุสธรรมไปจุไปลายเปิ่นหลอกศรัทธาถึงศรัทธาหลงงั้นแล้วศรัทธาก็ชอบเนาะ หมู่อิทธิปฏิหารหมู่ตัวเองมหันนี่นะละคิดจะได้ว่าพระเจ้าเพิ่นจะหันพระเจ้าก็เลยปรับอาบัติปาราชิกคือขาดจากความเป็นพระทันทีถ้าอวดอ้างว่าตัวเองนั่นมีฤทธิ์มีเดชนะแต่ก็แล้วแต่อย่างที่พระอาจารย์อูกับแม่มารีตะกี้ว่าคนเฮาแต่ละคนเนี่ยมีความเจือไอ้ความเจือที่ว่านั่นเนี่ยมันเหนือการควบคุมว่าคนนั้นต้องคิดที่อีคนนี้ต้องเจือจานมันแล้วแต่เลยนะว่าจะเป็นจะได้ที่พระอาจารย์ที่บอกว่าเฮามีวัดแวดหน้าแวดหลังนี่นะแต่สถานยังเจืองมงายอยู่อยากมันจะไปอู้จะได้หำบ่นี่นี่เหรอพระไตรปิฎกแถบจะทุกวัดมีเป็นตู้อ่ะเขาเคยไปอ่านไปศึกษาเขาก็เคยแต่สถาก็อย่างที่ว่านั่นน่ะสถาก็บ่ค่อยชอบทางนี้เนาะแต่ถ้าในเรื่องของอันอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์เรื่องของพิธีกรรมแม้แต่ตัวเองก็บ่ก็ฮู้บ่หันนะแต่มั่นใจว่าคนที่ทำพิธีกรรมเป็นหู้เป็นหันก็จะไปหู้ไปหันได้จะได้ยากับเปิ่นก็เฮากันต่างกันจะได้ยกเว้นว่าผู้ที่บำเพ็ญฌานสมาบัติซึ่งจะต้องปฏิพฤติปฏิบัติในเรื่องของสมถะกรรมฐานอย่างจริงจังอย่างเข้มข้นเท่านั้นนะซึ่งง่ายที่ไหนง่ายซะทะบางง่ายเลยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยเฮาก็จะต้องมาตรวจสอบตัวเฮาอยู่มันนะซะทะว่าความเจือบางความเจือมันเป็นจะได้มันสามารถที่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนมันก็ที่กี้อุถึงในเรื่องของการที่กายของเฮาที่จะหลีกเล่นจากความร้อน มันก็กายของเฮาจะหลีกเล่นจากความร้อนเฮาเดินไปเยอะสถานนะพระอาจารย์ก็อู้ในเรื่องของเกิบเคยอู้ในเรื่องของจองทุกวันนี้เนี่ยสถาหลายคนพระอาจารย์ก็พยายามใส่ใจพยายามดูนะบางคนจักหน้ามาถึงหลังบางคนใช้ชีวิตแบบเปลืองบางคนใช้ชีวิตแบบเหมือนสนิมกินเล็กกัดก่อนตัวเก่าทำร้ายตัวเก่าทำร้ายตัวเก่าเพราะสถาทั้งหลายไปมีพฤติกรรมมีการกระทำหลายสิ่งหลายอย่างที่มันบอกเนี่ยคือความเป็นอยู่โดยเฉพาะด้านจิตใจเนี่ยคือมันมีความสุขสงบใดเนี่ยมันก็น่าคิดตรงที่ว่า จะได้เฮาทั้งหลายเนี่ยมาได้เข้าใจสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นะมันก็เหมือนกับคนมีเกิบโดนตามหนตังในปัจจุบันปุถุชนของเฮาเนี่ยมีเกิบแต่บ่ยอมใส่เกิบสถาว่าโอ้ง่าวกะยังบ่มันบ่โลกมีเกิบก็ใส่เกิบบ่ฮ้อนจะตายมีคนจำนวนบ่น้อยอ่ะที่จะใส่เกิบนอกนั้นบางคนเนี่ยเอาเกิบไปแขวนคอบางคนเนี่ยเอาเกิบไปเทินอยู่บนหัวบางคนเอาเกิบเนี่ยไปสปายอยู่ในถุงยามกระเป๋าบางคนเอาเกิดไปใส่ถุงเสื้อถุงเตล
ถ้าอูจีอีสถากับมองเราว่าเออมันมาลวกห้อนจะได้เจนบาใส่เกือบอาจจะไปเริ่มนะหนทางหลายหนทางก็มีหลายตามก็ตามที่อันบนห้องว่าตามที่หนุ่มๆก็คือตามที่ปู่เดียวพร้อมก็ตามที่ปู่เดียวพร้อมแล้วก็ตามที่หลาดยางบัดต้อยตามที่อันเทซิเมนต์สถานก็ต้องเกิดพอกันว่าคนต่างแต่ละเส้นนั่นนะสถาเดินจะได้มันมีองค์ประกอบนักนะสถานะอันนี้อูถึงเดินหนต่างก่อนยกตัวอย่างที่พระจัดอุตกีคือต่างบางต่างนั่นปูด้วยพรมหนุ่มต่างบางต่างเป็นต่างอย่างมันก็ลาดยางบัดต้อย บางต่างเทซีเมนต์บางต่างเป็นหลุมเป็นบ่อบางหนต่างหนต่างบางสายเป็นลูกหลังบางหนต่างมีขวากหนามหนต่างเหล่านี้เนี่ยถามว่าสถาจะเดินต่างเส้นใดเดินเส้นใดโดยทั่วไปสถาเขาจะต้องบอกว่าก็ถ้าเลือกได้ก็ไปเดินที่พร้อมกันอันนี้ในกรณีที่มีเกิบ ในกรณีที่มีเกิบจะใส่บาใส่หำเรื่องนะสมมติเขาเดินไปในหนต่างตองหลาดยางบัดต้อยบล้องบัดที่สเกิบพอกับสถานะห่อนดีมันจะไปได้ยังไงมันก็อดครวนกะตีนปองกะสถานท่าทางก็บอกว่ามันจะได้บัดใส่อะมันมีเกิบไปห้อยอย่างคอมันกับบาตานอย่างครับหมู่เฮาบุรุชนทั้งหลายทุกวันนี้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนุษย์ดังเกิบคอยปกป้องจิตของเฮาเนี่ยบ่ฮึงมีความทุกข์บ่ฮึงอารมณ์เข้ามากระแทกแล้วก่อเกิดความทุกข์ได้มันมีลักษณะเหมือนเกิบคอยป้องกันเท่าฉันใดพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คอยป้องกันบ่ฮึงจิตมีความทุกข์ทนทรมานทุรนทุรายใดฉันนั่นเหมือนกันสถาก็ลองกลับมาดูตัวเก่าว่าสายบางสายเนี่ยมันเดินไปด้วยขวากน้ำแต่บางคนก็เต็มใจเดินเดินไปให้ไปเดินไปหุยไปเดินไปแสบไปเดินไปหนามปักตีนไปแต่หลายคนชอบเดินเหมือนกับหลายคนใช้ชีวิตในทุกวันเนี่ยก็สมาเลเทเมาบันแตกสาแลคาดอูบะมวนบะจ๋าด่ากันหยาบคายเตะตีกันก็ทะเลาะบ่แว้งกันถามว่าจะมีสักกี่คนที่หัวตัวเองเนี่ยกำลังเดินตามที่มีขวางหนามปักตีนอยู่น้อยนักฮะที่จะหู้ทั้งทักที่มีเกิบนะเกิบในที่นี้พระอาจารย์หมายถึงว่าคำสอนต่อเขาเดินไปเนี่ยต่อให้มันมีขวากหนามแต่ขวากหนามนั่นถ้าสมมติมันเลือกมาได้เนาะเขาจะต้องเดินเส้นเนี่ยอย่าเกือบที่เขาใส่ก็มีหลายประเภทแหมมีเกือบแตะเนาะมีเกือบแตะเกือบอะไรอย่างมีเกือบมีเกือกมีรองเท้ามีอันยางรถยนต์แหม่ก็อันแบบสิจุ้มเนี่ยพระอาจารย์ลืมหลักกรรมเรียมใดเนี่ยประเดี๋ยวแบบไปหาหมื่นละอันขายเกือบอันรองเท้ายางรถยนต์เนี่ยอันนี้ไม่ต้องกลัวขวางหนามถ้ามีละใส่นะแม่แก้วม้าจำได้แล้วแม่แก้วม้าขอโทษด้วยเนี่ยถ้ามีหนามกับกลัวละเกือบมันมีหลายประเภทเพราะเขาทั้งหลายเนี่ยเปรียบเทียบเกือบกับเปรียบเทียบการใช้ชีวิตของเฮาว่าเฮาใช้ชีวิตแบบใดบางคนเนี่ยชอบแควะชอบแควะคนอื่นชอบว่าคนอื่นชอบเอาสิ่งที่ตัวเองบ่ชอบใจของคนอื่นเนี่ยไปประจานไปอวดถึงคนนั้นคนในหัวคนนั้นเป็นเจ้าอันคนในยิ่งในยุคปัจจุบันในโพสต์เขาไปตั้งFacebook กะตั้ง IG กะตั้งอย่างกะนี่นะ Instagram นี่นะ
คนที่โพสต์เนี่ยก็หวังเพื่อที่จะไปประจานสิ่งตีคนอื่นตีตัวเองคิดว่าคนอื่นทำบดีเอาความบดีของคนอื่นน่ะมาโพสต์จริงไม่จริงเห็นเรื่องหนึ่งแต่ก็มีคนบ่น้อย ชอบเดินทางเส้นนี้ซึ่งโดยปกติของคนที่เป็นมีภูมิธรรมคนที่เป็นผ่านห้อนผ่านหนาวมาเนี่ยกลับมองคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนตีเป็นห้องอินโนเซนต์เป็นคนตีไร้เดียงสาบ่ได้เป็นคนที่กล้าแกร่งฉลาดปราเปรื่องอย่างเลยมันเป็นไปบ่ได้หรอกก็คนที่เอาเรื่องเอาความบ่ดีของคนอื่นมาบอกคนอื่นมาประจานคนอื่นเนี่ยมันบ่น่าใจเนี่ยก็ซะทาเวลาเฮาอันอยู่เนาะอยู่กับสังคมเนี่ยเขาก็จะหู้ละยิ่งเฉพาะหลายคนที่เปิ่นผ่านห้อนผ่านหนาวเปิ่นจะเฉยๆนะสถานะเห็นคนนั่นชอบเห็นคนนี่จังเปิ่นจะนิ่งจะชมก็แล้วจะจังก็แล้วจะด่าก็แล้วแต่บ่ได้หมายถึงว่าเปิ่นบ่มีความรู้สึกนะแต่มีความนักแน่นปอออันนี้น่าสนใจนะสถานะมีความนักแน่นปอน่าสนใจนะก็แต่กับบางคนนี่ชอบเหลือเกินแต่ถ้าหากว่าอันตัวคนเฮาที่อยู่ในสังคมเนี่ยเป็นคนตีมีความพร้อมในหลายเรื่องเนี่ยแล้วพอหันโลกเนาะหันโลกผ่านห้อนผ่านหนาวผ่านนั่นมาผ่านนี่มาเนี่ยมันจะคือเฮาเนี่ยไปดูคนอื่นไม่ได้หมายถึงไปจับผิดคนอื่นนะ พฤติกรรมของคนแต่ละคนเนี่ยมันบ่เหมือนกันเฮาจะไปบอกว่าเฮาดีกว่าเขาคำใจปุถุชนเนี่ยมันมีดีมีเสียคลับเข้ากันไปใครจะดีหนักกว่าใครจะเสียหนักกว่าอาจารย์อูตะกี้ว่าคนที่ชอบโพสชอบว่าชอบด่าชอบประจานคนอื่นอะไรต่างๆเนี่ยคนทั่วไปเพิ่นจะมองในเรื่องของหยังมองในเรื่องของอันพฤติกรรมสถานะจะเกิดอย่างนี้ในเรื่องของโครงโลกนิธิโครงโลกนิธินี่เพิ่นกล่าวไว้ว่าเจว่าก้านบัวบอกตื้นลึกชลทานมารยาทส่อสันดานชาติเชื้อโชดชละเพราะคำขานควรทราบยอมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดิน สถานะจะได้ยินเนาะเรียกพระอาจารย์ว่าหำกำหนึ่งก้านบัวบอกตื้นลึกชนละทานมารยาส่อสันดานชาติเชื้อโชดชลาเพราะคำขานควรทราบยอมหญ้าเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดินเข้าจะหู้ว่าน้ำเลิกมาเลิกเนี่ยดึงการบัวมาหู้ละก็ความลึกของน้ำตีการบัวมันขึ้นได้มันก็บ่เกินลึกไปกว่าการบัวนั่นตื่นกับต่ออันลึกกับต่ออันโบราณเป็นจึงพอว่ากิริยามารยาทส่อสันดานชาติเชื่อส่อถึงจิตถึงใจว่าเวลาเขาจัดดาจะว่าจะแสดงกิริยามารยาทจะโพสอย่างต่างๆเนี่ยมันบอกถึงกิริยามารยาทแล้วก็ฉาดเชื่อออันนี้เปิดก็แต่งไว้ดีเนาะสถานเนาะติอูเนี่ยบ่ได้หมายถึงว่าไผดีไผบ่ดีกว่าไผนะสถานนะพออันความเป็นผู้ชนของหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยพระจารย์กำลังอูนถึงเรื่องของการเดินทางเนาะสถานเนาะการเดินทางบางทีเฮาชอบมั้ยชอบตกลมตกบ่อเดินไปตกบ่อไปหรือว่าเดินไปอันต่างอันอย่างไรหนทางลูกหลังนี่นะ
โอ้ยพอไปย่ำอันมาหินมาแห่เดี๋ยวมันเดียมๆตะร้องสะดุงกว่าสมัยเป็นเน้นเดินด้วยบาทพระอาจารย์อยู่ศรีได้พุ้มนิคมเขต13เนาะเดินไปในบาทเขต14มันก็ประมาณสัก2กิโลก็ฮะโดยประมาณกิโลป่าย2กิโลไปเขต15ซ้ําให้สมัยเป็นเน้นพระตะรู้มันได้จะปิดมาถึงวัดเกือบก็บ่ได้ใส่แล้วเป็นลูกหลังเนี่ยสถานะขึ้นบ่กะเอาพอไปย่ํานี่พระตะรู้เอาไปย่ําจึ๊กเข้าไปนี่นะมันเจ็บมันปวดได้นะแต่พอมาถึงวัดถึงว่าพอมันเดินหมั่นเข้าหมั่นเข้าฝ่าเท้าหรืออันฝ่าตีนเท้าเนี่ยก็เริ่มด้านเริ่มหนาเริ่มด้านอ่ะก็พอที่จะอันทนได้ไม่ได้หมายถึงว่าจะทนได้ตลอดนะก็เหมือนกับการใช้ชีวิตของเฮาแต่ละคนเนี่ยบางคนชอบเดินอย่างแย่อย่างแย่ไปเดินไปเจ็บปวดไปควนครางไปเพราะบ่เคยใส่รองเท้าหรือใส่เกิมช่วยได้ก็สถาว่าช่วยมันได้ช่วยได้จะได้เวลาเฮาหันคนนั้นเอาทั่วไปเฮาจะมันลวกมันเหงาเงี้ยซึ้งตึงมากันน่ะก็เฮาจะว่าอีกก็จะไปลืมน่ะบางทีเฮาตัวหมู่เฮาเองเนี่ยปุถุชนเนี่ยบางทีเฮาก็เป็นคนซึ้งเหมือนกันซึ่งตึงเหมือนกันเป็นคนง่าเหมือนกันเป็นคนบ้าเหมือนกันนะก็เพราะเขาไปหลงไงเขาไปหลงกรรมด่ากรรมชมกรรมแจ่งกรรมเน็บแนมกรรมอย่างต่างๆหมดเนี่ยมันก็เหมือนกับเขาบอกใส่เกิบอ่ะพอมีอย่างทิ่มแทงกะโอ้โหเจ็บปวดรวดร้าวใจเช่นเดียวกันฮะตัวจิตตัวใจของเขาถ้าเขาบอกใส่รองเท้าเฮาบ่ใส่ธรรมเข้าไปในใจเขามาใส่ธรรมเข้าใจธรรมคือประพฤติปฏิบัติธรรมนำธรรมตีพระพุทธเจ้าทรงค้นพบนั่นเนี่ยมาใจซึ่งตวาวซืนพระจารย์อู้ถึงในเรื่องของอนิจจสัญญาแล้วก็อนัตตสัญญาอนัตตสัญญา2ตัวอยู่นะมีทั้งหมด10ประการหัวปีนี้จะจบก็จบหัวจบกระจังจบกระจังนะสถานะจบได้กระจังมันจบได้กระจังมันเด้อเขาคำสอนเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่ป้องกันจิตซึ่งฝึกแล้วฝึกแหมนะใส่ใจแล้วใส่ใจแหมดูแล้วดูแหมแต่ดูมันเขาจะบอกว่าอันครั้งนี้นะเขามีสติเฮารอดพ้นปลอดภัยละเวลามีคำด่าคำแจ่งคำชมคำกระแนกกระแหนคำเล็บแนงเข้ามาจิตทับหูพอจิตทับหู เมื่อใดอันนั่นแหละแสดงว่าเฮาเปิดโอกาสละเปิดโอกาสที่ว่าสิ่งทั้งหลายที่จะเข้ามากระแทกแล้วพอจิตทับหูเสร็จพอหูแล้วเนี่ยอันนี้สำหรับคนที่มีสตินะพอหูแล้วสังเกตหูแล้วก็จะก้องเกิดความเข้าใจที่ห้องออกเป็นตัวปัญญาว่า แล้วเขาจะได้ต่อเขาจะถือตื้อกับคนประเภทนี้ต่อก่อนถ้าหากว่าเขาจะเจ็บใจแค้นใจบ่สบายใจทุกข์ใจร้อมใจน้อยใจกับคนคนนี้เขาจะเป็นจีอีไปตลอดจาดเพราะเขาบ่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนนั้นได้เหมือนกับคนคนอื่นบ่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาได้ซึ่งพฤติกรรมมีสองกรรมก็คือตัวสันดานกับตัววาสนามีนัยยะเหมือนกันคือแกะบรุษแกะบ่ออกติดนึบคามปบคามจัดแน่ๆเนี่ยสองกรรมเนี่ยแต่บางทีเนี่ยเขาก็ไปชอบใจเข้ามาวาสนาเนี่ยแต่พอเปิดว่าสันดานเนี่ยทนบัดได้เป็นการคำดาจารย์ที่จริงๆแล้วสองกรรมมีความหมายบ่ต่างกันพอเขาหูจีเอถึงวาสนาถึงสันดานมีความหมายระยะอันเดียวกันนั่นถ้าเข้าใจเฉยเฉยนิ่งๆเนี่ยมีความหมายพอเขาใส่เกิบเข้าไปก็คือเขาเข้าใจมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาเมื่อใดแล้วหูตัวหูพร้อมเมื่อใดแล้วไม่ว่าคำชมคำด่าคำแจ้งคำสรรเสริญคำนินทา
ก็เพียงแค่สักว่าเป็นกำอูอูมาได้จบมานั่นเกิดมาได้ดับมานั่นอันนี้ผมจึงห้องว่าไปเห็นกฎแห่งไตรลักษณ์มันหมายมีอย่างอีอยู่ต่อ3ต่อสืบต่อแต่หมู่เฮาทั้งหลายที่พระอาจารย์อู้ว่าบางทีผู้ชวนเฮาหมู่บ่ต่างกับคนบ้าไปถือสิ่งที่มันจบไปแล้วผ่านไปแล้วเอามาถือคิดว่ามันยังอยู่มันมาจะได้อาจารย์ในชีวิตของปุถุชนเนี่ยบนห้องว่าน่าเอ็นดูน่าสงสารพุทธเจ้าจึงมีพระมหากรุณาคุณต่อเหล่าเวนิยสัตว์ไงยังกะให้ยังกะหุยยังกะแจ้งอันยังกะจังอันยังกะดาอันยังกะไปโพสมันถึงมีมดอ่ะสัทธาถ้าเป็นที่อีเขาก็มีความสุขละเนี่ยเหมือนกับอันสมมุติมีคนมาเน็บแนมกระแทกแดกดันผ่านดังไรเดียผ่านเฟซบุ๊กอ่ะสมมุติถ้าเขาบ่ได้หู้บ่ได้หันบ่ได้ไปอ่านบ่ได้ใส่ใจต้องโพสไปจนตายก็บ่สามารถที่จะทำใจของเขาเนี่ยคุณคลองมองใจได้เลยแต่บางทีอาจจะมีบางคนมีความหวังดีแต่ประสงค์ร้ายเนี่ยมันว่าที่อี้อ่ะมันนี่แคบมึงความกำนะกว่าห้องมู่พอแคบมึงพอแล้วมันคืนละอึดๆๆแล้วมันก็อันนี้มันว่าตัวพัสสะก่อนเกิดสัมผัสกันขึ้นมาหับหู้ขึ้นมาไปสู่ที่ใจแต่สำหรับใจของพระผู้ที่เปิดมีสติมันคงนั่นมันมีความหมายเพราะไปเห็นพฤติกรรมหนึ่งของคนคนนั้นจะมีพฤติกรรมแบบนี้ถ้าไปใส่ใจทุกข์ใจกับคนแบบนี้มันจะทุกข์ใจไปตลอดจากแต่ถ้าเราพระอริยบุคคลถึงเขาเข้าถึงเนี่ยนะเปิดมองหันมันมีความหมายคำชมคำด่ามันมีความหมายกับพระอรหันต์เลยมีด่ากับมีความหมายชมกับมีความหมายเปิดมาหลงเลื่องในความชมนั่นเปิดมองเพียงแค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วจบไปมันไม่อย่างขังข้างต่อเปิดไปมองเห็นความจริงที่มันปรากฏขนาดนั้นแล้วหมู่เฮาทั้งหลายเนี่ยเฮาจะอยู่จะได้จะปรับจะได้เนาะสถานเนาะว่าเฮาเนี่ยพยายามที่จะมีสิ่งที่เป็นเกราะป้องกันใจของเฮาเนี่ยเมื่อฮือมันมีความทุกข์ใจเศร้าหมองใจมวนหมองใจเกินความจำเป็นถ้ามันเกิดความจำเป็นเขาก็แย่ไปถึงว่าถึงวันอ่ะเขาก็จะต้องปรับมันก็สถานต้องปรับตัวจิตใจของเขานั่นเนี่ยมีเกิบต้องใส่เกิบ มีคำสอนต้องเอาสอนมาปฏิบัติสิ่งที่แก้กรรม แก้กรรมแก้บนแก้อย่างต่างๆเนี่ยในทัศนะของพุทธศาสนาไปแก้ที่ตัวจิตตัวเดียวฉะนั้นจะไปแก้ที่อื่นมดจัดแก้มจะได้มีทางการกระทำกรรมอูมันมาจากความคิดที่พุทธเจ้าเน้นที่ใจสังเกตจิตใช้จิตดูจิตบ่อยๆฉะนั้นไปแก้กรรมจะได้อะไปแก้โดยพิธีกรรมจะได้อะเพราะว่าบอกเกิดมันอยู่ที่ใจอ่ะจะให้มันทุกข์ได้จะได้อ่ะจะให้มันสุขจะได้อ่ะในเมื่อมันเกิดจากจิตอ่ะแล้วจิตอยู่ก็ไปอยู่ที่เฮาใจอยู่ที่เฮาแล้วไปแก้ที่ไหนอ่ะเนาะถ้าบ่แก้ที่ใจเมื่อเฮาพิจารณาหันชัดๆที่เอียสถาอันนี้คือความจริงที่มันปรากฏพอความจริงมันปรากฏเฮาเข้าไปใส่ใจไปรับรู้แล้วมันจึงเบาสบายอ๋อมันเกิดจากใจเฮาบ่ชอบมันบ่ใจดีคนอื่นมันเป็นที่ใจเฮาต่างหากที่บ่ชอบเฮาจะมองคนนี้บ่ดีสมมุตินะ ถ้าเฮาบ่ฮับฮู้ตองเขาบ่ดีจะได้ก็มีความหมายกับเฮาเพราะเฮาบ่เคยฮับฮู้แต่เมื่อจิตมันฮับฮู้บ่ได้มาปรุงแต่งว่ามันเป็นกรรมด่ากรรมเล็บแหนมกรรมกระแทกแดกดันเสียดสีกระแนกกระแนต่างๆนี่นะพอสัญญาเกิดขึ้นเขาเป็นความจำว่าอันเนี้ยเป็นกรรมตีมันบ่ดี
ัวสังขารก็พุ่งแต่งต่อว่ามันจะต้องเป็นที่อีตลอดคนเนี้ยมันต้องหว่าละมันต้องนั่นละอย่างนี้ละซึ่งบางทีเนี่ยเปิดบ่ได้หว่าเขาบ่ได้หว่าเขาบ่ได้ยังตัวสังขารมันพุ่งแต่งละคนนี้เคยหว่าเขาเคยด่าเขาเคยนั่นเคยนี่เขาบางครั้งเขาก็บ่ได้ยังสักอย่างอ้าวแต่จิตของเขาเองเนี่ยไปปรุงแต่งเองไปสร้างเรื่องสร้างราวเองถามว่าใครจะช่วยใครได้ใครจะแก้ใครได้ กลับไปที่เกิดเจ็บตีนมันก็อยู่ที่ตีนนั่นนะก็มันก็อยู่ที่ตีนแต่เฮามีเกิดอยู่มันก็เฮามีเกิดอ่ะถามว่าจะได้เฮาบ่ใส่เกิดหรอสัตว์ว่าแล้วจะมีสักกี่คนคิดจะใส่เกิดต้องขนขวายนะสัตว์นะต้องใส่ใจมันๆแล้วก็เฮาใจว่าเฮาใส่เกือบแล้วไปหำน้อยนึงอ่ะเฮาบ่เจ็บตีนละไปหำน้อยเฮาถอดเกือบจะได้ตราบใดที่เฮายังเดินอยู่เฮาต้องมีเกือบไม่ต้องมีใส่เกือบตราบใดที่เฮาอยู่ในกระแสโลกอยู่กับคนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงทุกๆสิ่งทุกอย่างนั่นเนี่ยตราบนั้นความทุกข์ก็ย่อมเข้ามาบีบคั้นตีได้อู้ถึงอนิจจสัญญากับอนัตตสัญญาที่อู้สัญญา2ประการไปแล้วเนี่ยก็อันนี้มีเรื่องแสกเข้ามาพอมีเรื่องแสกเข้ามาก็อยากให้ท่านสัทธาทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจได้รับรู้เนาะสิ่งทั้งหลายเหล่าเนี่ยคือมันมองทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องปกติครับใดอ่ะ นะพอไม่เห็นเป็นเรื่องปกติอ้อมันเป็นเรื่องของคนนี่มันเป็นนิสัยของคนนี่แล้วไปใส่ใจเนี่ยหยังกันบางทีก็อยู่ตามภาษาของเขาเนี่ยมีอย่างก็ทำไปนะอันใดที่เขาพอทำได้ก็ทำอ่านหนังสือสวดมนต์อ่านหนังสือธรรมะอย่าลืมหนังสือสวดมนต์ที่พระอาจารย์แจกไว้นะสถานะอ่านภาษาไทยตัวพอสวดเป็นภาษาบาลีและอ่านภาษาโดยล้วนแต่เป็นคำสอนล้วนแต่เป็นเกิบคือเขาทั้งหลายได้เอามาสวมใส่เมื่อหึงจิตเนี่ยมันเจ็บปวดเมื่อหึงจิตมันทุกข์ทนทรมานด้วยอารมณ์ภายนอกที่เข้ามากระทบอยู่เสมอเหมือนกับขณะที่เขาเดินทางโอกาสที่จะไปหย่ำมาหินมาแห่หย่ำน้ำหย่ำขวากน้ำต่างๆมันมีโอกาสเท้าแผลงมันก็มีโอกาสที่จะเต่ามันก็มีเมื่อเฮามีเกือบแล้วจะได้บ่สิเกือบเมื่อเฮามีพระธรรมคําสอนแล้วจะได้บ่นํามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวันตัวเองให้เหมาะสมเพราะว่าธรรมานุธรรมปฏิปัตติประพฤติปฏิบัติธรรมพอสมควรแก่ธรรมตามกําลังแห่งสติปัญญาของคนแต่ละคนนะดังนั้นเนี่ยก็ด้วยความเป็นห่วงสถานวาเขาเป็นชาวพุทธมาแต่ไหนแต่ไรละตั้งแต่เกิดมาจำความใดเขาก็สวดมนต์กันมาตลอดแต่ว่าบางทีบางครั้งพฤติกรรมการกระทำของเขาเนี่ยมันเดินส่วนต่างกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเหียแล้วเมื่อใดมันจะผ่านพบกับความสุขสงบใดล่ะนะบางคนเนี่ย อยู่ด้วยกัน2คนกับพิษเถียงของกัน2คนอยู่3คนกับพิษเถียงของกัน 2-3 คนไปทั้งท่าที่ต้องอยู่ด้วยกันเพลออยู่ด้วยกันจนตายมันจะทะเลาะกันจนตายเลยก็มันก็เหมือนกับสองคนทำมีเกือบแต่ต่างคนบ่ยอมใส่เกือบนะเอาเกือบมาไหว้เหี้ยนะเอาเกือบมาไหว้เหี้ยเหมือนที่พระอาจารย์นั้นแจกหนังสือสวดมนต์สถานเนี่ยจะไปเอาไปไหว้บนหิ้งไปกราบนะเอาไปอ่านเอาไปสวดเอาไปความเข้าใจนะสถานนะก็เอาไปฝึกฝนนะสถานเนาะครับมันเหมาะสมวันนี้ก็เหมือนกันนะสถานะพระอาจารย์ก็อยากจะเวลากับสถานในเมืองแรกเนาะบางทีก็หับมันห้องว่าอันหับมันก็สายสถานผ่องบางทีก็บ่หับผ่องนะเนื่องจากว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็อยากให้มันต่อเนื่องที่จะเป็นประโยชน์กับสถานหลายคนหลายผู้หลายคนนะถือโอกาสได้ทักทายสถาตีพิมพ์มาในกล่องข้อความนะสถาเนาะอันโยมสุนันทากาดีนะนมัสการพระอาจารย์เจ้าฟังอยู่นะ
ไม่ลืมบอกด้วยนะว่าฟังพระอาจารย์จากส่วนไหนเนอร์ดอกงามเจ้าดอกอย่างแน่ผลห้องว่าดอกลำโพงนะดอกลำโพงมันเหมือนกับลำโพงฮอนตัวเวิร์ดตัวเวิร์ดนั่นนะพระอาจารย์ไปถ่ายติปนไปเหตุลาวเมื่อสักสาวกว่าปีที่ผ่านมาละสตาตอนที่ไปแอววังเวียงหนือสักอย่างเนี่ยนะมันแต่มันเหมือนละมันอยู่ข้างต่างพอดีก็เลยอันถ่ายไว้ผลห้องดอกลำโพงโยมความสุขโยทินนะฝนกำลังตกนะเดี๋ยวบ้านอันบุญเกิดบ้านเราบุญเกิดนะหลังจากนั้นก็มีอันหลวงชนะ โยมแม่พิมพ์ธรรมธิกุลเนี่ยพระนศการเจ้าฝนตกฟังอยู่เนี่ยเป็นกำลังใจนะแม่อัญชันวงจังเงินสาธุสาธุแม่กับสีขันแก้วนี่ดอกไม้งามฝนตกนักแต่ก็ชัดเจนดีเนาะแล้วก็หนุ่มละปูนคนเมืองเหนือสาธุอันนี้ไปบุหุบไปลืมแจ้งจืดด้วยนะหนองนครฝนก็ตกเจ้าอ้อโยมสุนันทากาดีอยู่หนองนครเนาะสาธุแจ้งพระจันทร์ตัวอยู่ตรงไหนเนาะแม่โบตองอิสวรรณเนาะนมัสการพระอาจารย์เจ้าฟังอยู่เน้อบ้านเนี่ยบ้านถุงตุนกะถุงต้นกะบ้านอย่างถุงต้นสีบ่มีฝนเลยยมปอสมนึกปักสิงนะสานมัสการพระอาจารย์แม่อุ้ยน้องแฮกเกอร์นะไว้สาพระอาจารย์มาสาธุอากาศแม่เทียนแก้วหนองยางไว้สาพระอาจารย์ยมแม่ฟังอยู่ชัดเจนนิสาธุนะก็เฮือนศรัทธาได้บทห้องว่าแจ้งผลการรับฟังไปว่ามันชัดหมอชัดจะได้เนาะเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะมีภาระในการทำต่อสักน้อยหนึ่งเนาะศรัทธาเนาะก็เดี๋ยวในชั่วโมงที่2เขาจะเปิดเทปของศรัทธาไปจนกว่าจะหมดเวลาเนื่องจากว่ามีงานที่ต้องเคลียร์หลายงานอยู่ในสถานก็แบ่งเวลาเยอะนะวันไหนที่มีเวลาเต็มที่งานเบาบางลงก็อาจจะออกถึง2ชั่วโมงเต็มบางวันที่มีภาระหน้าที่มียังก็อาจจะเหลืออัน1ชั่วโมงนี่นะก็ปรับไปตามนั้นถ้าแม่บ่ขายเจ้าสถานตกหมดจ้าตกอยู่เจ้าตกหัวจ้างตกก่อนสาธุแม่สาธุแม่บัวไข่ตกแล้วโอ้เขาถ่าตัวหน้าจุ่มเย็นสาธุแม่ตกจัดมากเจ้าแห้งมาแห้งวันนี้มาแห้งวันนี้สดแน่เจ้าสาธุสาธุเวลาสถาทูหาพระอาจารย์เนี่ยนะเวลาเปิดวิทยุตัวเนี่ยมันเรื่องเสียงสะท้อนนะมันเป็นเรื่องปกติเนาะแม่บ่เย็นสถาสีหมดเกลาแม่บ่เย็นสถาสีหมดเกลาเช้านมัสการมาจารย์เจ้าวันนั้นไปไปเจอกันเลยมาเจอกันเลยแหละบ่หันพระอาจารย์กะเป็นคนหนักเนาะ คนหนักแต่กะคนหน้าก็แหนมกล้าตากขนออาจารย์ก็ดนไปดนหาอยู่ค่ะหันอยู่แหละหันกันของที่เป็นร้างผ้าของสุดนั่นอ๋อกะดีอยู่สถานกระเจิดกันดีขนาดอาจารย์ประสงค์องค์แมนกับประตูจุ่ยกันเท่าหันละหันละปลื้มใจในความสามัคคีซ้อมผ้าอาจารย์ไปเจอคนอย่างเปิดกำลังยุ่งมาใส่กล่องมาในบนบอกว่าซ้อมใส่กล่องนี่เนอะขับไปใส่กล่องนะเจ้าอันก็เจ้าหน้าที่อันจะสถาจะบานไปกันดูได้กันดีเจ้าในฮับปกติอยู่แล้วเดี๋ยวไปเอาป้าไปเถียงเจ้าพอดีเจ้าพอดีแล้วนะแม่มานะอ๋อเจ้าอาจารย์ไปอยู่จนเก็บขอเก็บครัวหมดเลยไหมเจ้าเป็นยังป้าไปตามนั่นนะแม่เนาะสถานที่มันกว้างนี้เนาะกว้างกว่าจะดีอ่ะเจ้าหน้าที่6ไร่อ๋อแล้ววัดอยู่แฟ่แล้วมันฟดไปหากันได้ล่ะมันเป็นห้องวัดใหม่วัดเก่าสมัยแต่ก่อนนะเจ้าเจ้าอันนี้เป็นวัดใหม่สร้างใหม่มื้อเนี้ยกะ
เราเข้าออกไปตั้งหลังได้แหละไปหาว่าไปหากี่เขาซุปเนี่ยมันต้องผ่านอันสถาบ้านสถาด้วยเจ้าตีมันบัดทิพย์กันงั้นนึกว่ามันติดต่อกันไปตั้งหลังนั่นใจนะบัดนี้บัดนี้ติดเจ้าก็มันก็ไกลกันอยู่มีที่มาที่ไปหลายอย่างแต่มันตีกว้างนี่นะแล้วคนจัดระเบียบดีนะนอหวังรถเข้าตรงนี้แล้ววนออกนี่เนี่ยว่าเอ้ยอีกกับจัดเขาถ่าดีสถาแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายนี่โอ้ยทำงานกันเข้มแข็งดีจ้าเห็นละฝนฝนต้องเอียนละกะเอียนละตกตะกี้โอ้อินโดอันพวกสำรวจที่ไปเข้าไข่วัดมันพดนะ3-400คนนะเขาไปเฉาไปอยู่ไหนกันนะอ๋อเป็นนมิติพักอยู่แล้วจ้ะเขากลางเขากลางเต็มตีร้านนั่นนะร้านที่คนซ้อตอนแรกอ๋อเจ้ามีปัญหาเป็นนั่นได้อยู่แล้วเนาะมันจะล่นก็ฝนมากล่นกันนั่นเนาะนี่ละสาธุแม่บัวเย็นเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้านะก็จะได้ก็ขอโมทนาสาธุญาติโยมกูคูผู้คนเนอะแล้วก็ถือโอกาสกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงปอครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับซึ่งได้บนห้องว่ามีเมตตาให้กำลังใจกันนะครับเนาะว่าได้ยันฟังห้องยังผ่องเย็นนะก็ว่ากันไปโยมเทียมฝ้าค้ำปลาแล้วนะไว้สาหันพระอาจารย์ดอกลำโพงตำบันเฮาเตียวลาดเตียพระตำนักภูพิงก็มีตามบุญยวัดชัดเจนดีอ๋อบ้านแพะดอนตันยังบ่มีโอกาสได้ไปกำเนิดเหนือแพะดอนตันเนี่ยฮะโยมเทียมฝ้า ยังมีโอกาสไปแอวไปแม่ไปแหวกตัววันก่อนบักเกิดเข้าก็หาทางอันแพะดอนตันทั้งปุ่นนะเลยกันเมฆไปวันนะตอนที่ไปบิณฑบาตพระอาจารย์ก็ไม่ได้ไปเฮียนะก็นึกเกิดอยากจะไปอยู่เดี๋ยวหาโอกาสจังหวะนะแม่เนาะโอเคสาธุอยู่ดีมีสุขกันกูคูผู้คนเนอจะได้ก็จะไปเริ่มนะนึกถึงเกิบนะสถานเนี่ยนึกถึงเกิบนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าคราวใดกระดาบที่มีอารมณ์เข้ามากระทบถึงชอบถึงบ่ชอบนั่นจะไปลืมว่าเฮาต้องมีเกราะป้องกันก็คือเข้าใจธรรมสภาพที่เฮาเข้าใจธรรมแล้วหันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องของอนิจจสัญญาเป็นเรื่องของอนัตตสัญญาเฮาได้ว่ากัน2สัญญาอยู่นะเหลือแฮม8สัญญาก้อยว่ากันไปเทียนเล็กละน้อยเนาะจะได้ขอโมทนาบุญกรรมบุญจูกันทุกครูทุกคนเด้อขอโมทนาสาธุสาธุ